สดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Love Note Channel by นุชและนิยายรักโรแมนติกโรมานแนวลมพัดหวนเรื่องเงาใจในเพิงพรม EP 11อยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะถ้าใช่แล้วก็ไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะนัชยาดาเดินมาเจอวันวรุณโดยบังเอิญตอนแรกหญิงสาวก็กังวลว่าอีกฝ่ายจะจดจำตนเองได้แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นวันวรุณไม่ได้มีทีท่าว่าจำได้แถมยังทักทายเธอราวกับคนที่เพิ่งจะพบเจอกันเป็นครั้งแรกเธอเป็นใครมาทำอะไรที่นี่วันวรุณเอ่ยถามแม้จะรู้ดีอยู่แล้วว่าอีกฝ่ายเป็นใครฉันทำงานที่นี่ค่ะงานอะไรอย่าบอกนะว่าเป็นงานสบายๆบนเตียงไม่ใช่ค่ะคุณเข้าใจผิดแล้วงั้นก็แล้วไปหญิงสาวไหวไหลก่อนที่จะแนะนำฐานะของตัวเองฉันชื่อวันวรุณเป็นคู่มั่นของพีฟซึ่งเป็นเจ้าของไร่นี้เธอจงใจเน้นคำว่าคู่มั่นและอีกไม่นานก็จะแต่งงานกับเขาจะมาเป็นนายหญิงของที่นี่วันวรุณยิ้มให้อีกฝ่ายอย่างเป็นมิตรแต่แววตากลับเป็นตรงกันข้ามการแนะนำตัวของอีกฝ่ายเหมือนเมื่อครั้งก่อนไม่มีผิดแต่ผ่านมานานหลายปีทำไมสถานะของผู้หญิงตรงหน้ายังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนทั้งที่จริงก็น่าจะแต่งงานกันไปตั้งนานแล้วเพราะเธอเองก็ไม่ได้อยู่เป็นตัวปัญหาแทรกการระหว่างพวกเขาแต่ทำไมสถานะของพวกเขายังคงเหมือนเดิมแม้จะแปลกใจแต่ก็รู้ว่าไม่ควรเอ่ยถามใครเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเธอจึงได้แต่เก็บความประหลาดใจนี้ไว้เพียงลำพังนัชยดาเฝ้าคุ้นคิดถึงเรื่องดังกล่าวในใจก่อนจะแนะนำตัวเองฉันชื่อนัชยดาค่ะเป็นนักเขียนที่มาร่วมงานกับคู่มั่นของคุณเป็นนักเขียนก็ขอให้ทำงานในหน้าที่ของตนเองให้ดีอย่าได้คิดที่จะขยับฐานะขึ้นมาเป็นคนใกล้ชิดกับคู่มั่นของฉันเด็ดขาดเพราะฉันจะไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยและปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆแน่จำเอาไว้ให้ดีด้วยล่ะว่าพีทน่ะเขามีเจ้าของแล้วฉันไม่เคยคิดที่จะแย่งวันวรุณยกมือเป็นเชิงห้ามก่อนที่นัชยดาจะพูดจบฉันแค่จะเตือนเธอเท่านั้นว่าเธอกำลังอยู่ในฐานะอะไรและฉันอยู่ในฐานะอะไรอย่าลิอาจล้ำเส้นฉันแล้วก็เลิกใช้ลูกของตัวเองเป็นสะพานทอดไปหาพี่ของฉันได้แล้วเข้าใจนะก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะมีการประทะวาจากันไปมากกว่านี้ธนวัฒน์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเอ่ยถามนัชยดาลูกอยู่ที่ไหนคำถามนั้นทำให้นัชยดาถึงกับนิ่งไปชั่วขณะลูกหมายถึงใครคะพีทวันวรุณรีบย้อนถามเธอเดินเข้าไปยืนควงแขนเขาเพื่อประกาศความเป็นเจ้าของก็ยานินไงลูกสาวของเธอเขาชี้ไปที่นัชยดาลูกของนัชยดาแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณทำไมคุณต้องถามถึงเด็กคนนั้นก็นี่มันได้เวลามื้อเย็นแล้วเด็กๆคงจะหิวถามไม่ได้หรือไงมีปัญหาอะไรเขาย้อนถามวันวรุณเปล่าค่ะวันก็แค่สงสัยนัชยดาเริ่มมองเห็นเขาลางของปัญหาที่กำลังจะก่อตัวขึ้นเธอและเด็กๆคงจะต้องอยู่ให้ห่างจากพวกเขาสองคนเพื่อยุติปัญหาที่จะตามมาฉันขอตัวไปดูเด็กๆก่อนนะคะพูดจบก็รีบผ่าจากไปทันทีคำว่าลูกที่หลุดออกมาจากปากของธนวัฒน์จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่มันทำให้นัชยดาหวั่นวิตกไม่น้อยโดยเกรงว่าเขาจะรู้ความจริงเกี่ยวกับกำเนิดของยานิสาการรับมือเขาว่ายากแล้วแต่นี่ยังต้องรับมือคู่มั่นขี้หึงของเขาอีกถือเป็นงานหนักเป็นสองเท่าสำหรับเธอเลยทีเดียวเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นนัชยดาพาธีคายุและยานิสาเดินเข้ามาในห้องอาหารไงจ้าเด็กๆทำไมถึงมาช้านักปล่อยให้ผู้ใหญ่นั่งรอแบบนี้ไม่ดีนะขอโทษด้วยนะคะที่เราทำให้ทุกคนต้องรอนัชยดาเอ่ยปากขอโทษทุกคนแทนเด็กๆแต่วันวรุณไม่คิดจะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆและธนวัฒน์รู้ทันเรื่องนั้นดีเขาจึงเป็นฝ่ายผู้ตัดบทก่อนที่วันวรุณจะเอ่ยอะไรออกมาไม่เป็นไรนั่งสิหญิงสาวเดินไปนั่งที่เดิมโดยมีเด็กๆนั่งถัดไปลงมือกินกันเถอะเดี๋ยวสิคะพีทคุณจะไม่แนะนำให้เด็กสองคนนี้รู้จักวันหน่อยเหรอคะสำคัญด้วยเหรอสำคัญสิพอสำคัญมากเลยล่ะไม่ต้องเถียงกันเด็กๆครับนี่ป้าวันรู้จักกันไว้สิครับทีคายุและยานิสายกมือไหว้วันวรุณด้วยความอ่อนน้อมแค่นี้เหรอคะพีทธนวัฒน์ทุบโต๊ะเสียงดังจนเด็กน้อยทั้งสองตกใจสะดุ้งไปตามๆกัน
พอได้แล้ววันวรุณอยากให้แนะนำก็แนะนำแล้วไงต้องการอะไรอีกน้ำเสียงห้วนสั้นของธนวัฒน์บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเขาเริ่มที่จะหงุดหงิดกับเรื่องจุกจิกหยุมหยิมพวกนี้เต็มทีบรรยากาศในห้องอาหารตอนนั้นเริ่มจะมาคุกทันทีที่ธนกฤตเห็นสีหน้าตกใจของพวกเด็กๆก็เลยเบนความสนใจของเด็กน้อยทั้งสองด้วยการเอ่ยชักชวนให้พวกเขาหันมาสนใจกับอาหารมากมายที่วางเรียงรายอยู่ตรงหน้าอาว่าเรากินกันดีกว่านะเด็กๆอย่าไปสนใจเรื่องของผู้ใหญ่เขาเลยนัชยดาดูแลตักอาหารให้ลูกสาวและหลานชายพร้อมกับนั่งกินอาหารมื้อนั้นอย่างเงียบๆเด็กๆเองก็เช่นกันทั่วทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบงันซึ่งต่างไปจากทุกครั้งและก็เป็นวันวรุณอีกเช่นเคยที่เป็นฝ่ายทำลายความเงียบเหล่านั้นด้วยการหันไปเอ่ยกับธนวัฒน์ถึงความตั้งใจของตนเองต่อหน้าทุกคนวันคิดว่าจะมาพักอยู่ที่นี่สักพักนะคะพีทขนาดมาไม่นานยังสร้างความรำคาญได้มากขนาดนี้ถ้าต้องอยู่ด้วยกันเห็นที่คงจะทนไม่ไหวตอนแรกธนกิจว่าจะนิ่งเงียบแต่สุดท้ายก็ขาดความอดทนถึงกับต้องพูดแทรกขึ้นบ้านเธอก็มีไร่เธอก็อยู่ติดกับไร่นี้แล้วทำไมจะต้องมาค้างที่นี่จะมาก่อปัญหาอะไรอีกวันพูดกับพีทไม่เกี่ยวกับพอลและถ้าวันจะมาพักอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยนี่จริงไหมวันวรุณมองอีกฝ่ายด้วยแววตาท้าทายมาอยู่ในฐานะอะไรเขาย้อนถามเสียงขุ่นก็ฐานะคู่มั่นของพีทไงและอีกไม่นานวันก็จะมาเป็นนายหญิงของที่นี่ปากตอบธนกฤตแต่สายตากลับตวัดมองไปที่นัชยดาเพื่อตอบย้ำให้อีกฝ่ายเห็นถึงสถานะที่สำคัญของตนเองกลับไปพักบ้านของตัวเองง่ายกว่าไหมพอได้ละพอธนวัฒน์ปรามน้องชายเสียงเข้มก่อนจะหันไปสั่งคนงานคนสนิทของวันวรุณช้อยไปจัดที่พักเรือนรับรองให้คุณวันเรือนรับรองวันวรุณทวนคำด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความไม่พอใจใช่อยากพักที่นี่ก็ตามใจแล้วไงอย่ามีปัญหาถ้าไม่พอใจเรื่องที่พักก็กลับไปไม่มีใครว่าอะไรหรอกวันวรุณชักสีหน้าไม่พอใจและรู้สึกขุ่นเคืองที่ธนวัฒน์ไม่ให้ความสำคัญกับเธอเท่าที่ควรแถมยังพูดหักหน้าเธอต่อหน้าทุกคนแม่คะหนูอิ่มแล้วยานิสาเอ่ยทั้งที่อาหารในจานพร่องไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพี่สันล่ะครับอิ่มแล้วครับนดาเด็กน้อยทั้งสองรวบช้อนซ่อมทำไมวันนี้กินน้อยจังครับอิ่มจริงหรือเปล่าธนกิจเอ่ยถามเด็กน้อยทั้งสองเมื่อเห็นว่าพวกเขากินไปเพียงไม่กี่คำเท่านั้นซึ่งยังไม่น่าจะอิ่มทีกายุและยานิสาพร้อมใจกันพยักหน้าแทนคำตอบบรรยากาศที่น่าอึดอัดทำให้นัชยดาเอ่ยปากขอตัวพาเด็กๆกลับไปที่ห้องพักโดยไม่ฟังเสียงทัดทานของใครไปค่ะเด็กๆกลับห้องกันเด็กน้อยทั้งสองเดินจูงมือกันเดินนำหน้าโดยมีนัชยดาเดินตามหลังท่ามกลางสายตาของทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นนัชยดาลอบผ่อนลมหายใจทันทีที่เดินพ้นออกมาจากบรรยากาศที่น่าอึดอัดซึ่งทำให้เธอกินข้าวไม่ลงสงสารก็แต่เด็กๆที่พลอยกินข้าวไม่ลงไปด้วยทำไมวันนี้ลุงพีทดุจังคะแม่ยานิสาเอ่ยถามขณะที่กำลังเดินกลับขึ้นไปบนห้องลุงพีทแค่พูดเสียงดังเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกลูกแล้วป้าวันเขาเป็นใครคะเป็นคู่มั่นของลุงพีทไงคะหญิงสาวตอบพร้อมกับรูปศีรษะของลูกด้วยความเอ็นดูคู่มั่นคืออะไรเด็กน้อยย้อนถามด้วยความไม่เข้าใจก็คู่รักกันไงแล้วก็จะต้องแต่งงานกันเหมือนพ่อกับแม่ของพี่ยานิสามีสีหน้าที่ผิดหวังหลังจากได้ยินคำพูดของพี่ชายลุงพีกับป้าวันเขาจะแต่งงานกันเหรอคะแม่ใบหน้าเศร้าหมองของลูกทำให้นัชยดานิ่งงันไม่รู้จะตอบคำถามของลูกอย่างไรที่จะไม่ทำให้ลูกเจ็บปวดแม่ไม่รู้หรอกลูกแต่เราอย่าสนใจเรื่องนี้เลยนะอีกไม่นานพวกเราก็จะได้กลับบ้านของเราแล้วแม่จะรีบทำงานให้เสร็จเร็วๆ เราจะได้กลับบ้านกันดีไหมยานิสาพยักหน้าแทนคำตอบแววตาของแม่หนูน้อยบ่งบอกถึงความผิดหวังนัชยดารู้ดีว่าลูกเริ่มรู้สึกผูกพันกับธนวัฒน์มากขึ้นเรื่อยๆธนวัฒน์เองก็เช่นกันคงเป็นพ่อสายยายแห่งความสัมพันธ์ของพ่อลูกที่ดึงดูดให้พวกเขาเข้าหากันสิ่งที่เธอเคยกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วและเธอก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรโดยที่ไม่มีใครต้องเจ็บปวดกับการกระทำของเธอแต่ตอนนี้นัชยดาเลือกที่จะเบนความสนใจของเด็กๆ ก่อน
ว่าแต่วันนี้ลูกกับพี่ซันกินน้อยจังแม่ว่ายังไม่น่าจะอิ่มนะเดี๋ยวแม่ลงไปทำแซนด์วิชมาให้กินกับนมดีไหมคะเยี่ยมไปเลยค่ะแม่ดาหนูกับพี่ซันเล่นกันอยู่ในห้องนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่กลับมาเด็กๆพยักหน้าก่อนที่นายชยาดาจะเดินออกไปจากห้องน้อยก็เดินเข้ามาพอดีเธอจึงฝากให้น้อยอยู่เป็นเพื่อนทีคายุและยานิสาส่วนตัวเธอจะลงไปทำแซนด์วิชให้เด็กน้อยทั้งสองซึ่งอีกฝ่ายก็รับปากแข็งขันว่าจะดูแลน้องๆให้เป็นอย่างดีระหว่างทำแซนด์วิชสมองของนัชยาดาก็คิดถึงแต่เรื่องของธนวัฒน์และวันวรุณเหตุใดความสัมพันธ์ของเขาและคู่มั่นถึงยังคงย่ำอยู่กับที่ไม่คืบหน้าไปไหนทั้งที่เธอเองก็หลีกทางมาให้ตั้งหลายปีโดยตัดสินใจเดินออกไปจากชีวิตของเขาอย่างไม่ลังเลทันทีที่รู้ว่าเขามีคู่มั่นแล้วแม้ว่าเธอจะตกเป็นของเขาแล้วก็ตามนัชยาดานำแซนด์วิชและนมขึ้นไปให้ลูกสาวและหลานชายเด็กน้อยทั้งสองกินกันอย่างอร่อยพร้อมกับการดูการ์ตูนเรื่องโปรดน้อยจะไปทำอะไรก็ไปได้นะเดี๋ยวฉันจะเอาเด็กๆ เข้านอนเองคุณยาดาต้องการอะไรอีกไหมคะไม่แล้วจ้ะน้อยไปพักเถอะใบหน้าของนัชยาดามีรอยยิ้มที่หม่นเศร้าจนน้อยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนฮ้าเจอฤทธิ์ของคุณวันเข้าไปคุณยาดาถึงกับเศร้าไปเลยน้อยบ่นพึมพำกับตัวเองเบาๆหลังจากที่เดินออกมาจากห้องนั้นในระยะหลังนัชยาดามักจะเข้ามาเขียนงานในห้องนอนของลูกบางครั้งก็นอนหลับไปภายในห้องนั้นค่ำคืนนี้ก็เช่นกันต่างกันตรงที่คืนนี้เธอไม่มีสมาธิมากเพียงพอที่จะทำงานที่ค้างไว้เพราะมีเรื่องบางอย่างมารบกวนจิตใจเมื่อเห็นว่าเด็กๆกลับกันไปหมดแล้วหญิงสาวก็ลุกเดินลงมาด้านล่างและเปิดประตูออกไปยืนรับลมด้านนอกเผื่อว่าสายลมจะทำให้สมองของเธอปลอดโปร่งขึ้นมาได้บ้างฉับพลันหางตาของเธอก็หันไปเห็นเงาตะคุ่มของใครบางคนนั่นใครใครอยู่ตรงนั้นเมื่อไม่มีเสียงตอบนัชยาดาจึงเดินตามไปดูให้รู้ว่าใครและมาทำอะไรตอนดึกๆตื่นๆแบบนี้ทางที่เดินไปเป็นทางที่ตรงไปยังเรือนรับรองเธอแอบเดินตามไปเงียบๆและก็ได้เห็นภาพที่ไม่ควรเห็นหญิงสาวยกมือปิดปากตัวเองเพื่อสกัดกั้นเสียงร้องดวงตาของเธอเบิกกว้างกับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเธอเห็นชายคนหนึ่งกำลังกอดจูบกันอย่างดูดดื่มอยู่กับวันวรุณคู่มั่นของธนวัฒน์แม้ว่าจะมองเห็นในระยะไกลแต่ให้มองอย่างไรผู้ชายคนนั้นก็ไม่ใช่ธนวัฒน์อย่างแน่นอนจริงอยู่ที่ตอนแรกวันวรุณมีท่าทีขัดขืนแต่สุดท้ายเธอก็ยินยอมให้อีกฝ่ายทำตามอำเภอใจความตกใจจากภาพที่เห็นทำให้เธอก้าวพลาดจนเกิดเสียงทำให้ทั้งคู่ผลักออกจากกันนั่นใครหญิงสาวยังไม่ทันได้ตอบก็ถูกมือของใครบางคนฉุดร่างของเธอไว้พร้อมกับส่งสัญญาณให้เธอส่งเสียงดังใหญ่และวันวรุณมองหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่พบใครที่อยู่ในบริเวณนั้นคงไม่มีอะไรหรอกคุณวันเรามาต่อเรื่องของเรากันดีกว่าสองหนุ่มสาวซุ่มดูชายหนุ่มคนดังกล่าวอุ้มวันวรุณขึ้นไปบนห้องนอนของเธอและเห็นชายหญิงคู่นั้นกอดจูบกันผ่านหน้าต่างห้องนอนนัชยาดาเบือนหน้ากลับไปมองชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างตัวก็เห็นว่าเขายืนขบกรามแน่นเพื่อข่มความโกรธของตัวเองมาทำอะไรที่นี่เขาพากันถามฉันเห็นเงาตะคุ่มของใครบางคนก็เลยเดินตามมาดูว่าเป็นใครไม่กลัวอันตรายบ้างเลยหรือไงไม่มีอะไรต้องกลัวเมื่ออยู่ในไร่ของคุณหญิงสาวตอบไปตามที่คิดมานี่ชายหนุ่มฉุดมือหญิงสาวให้เดินตามเขากลับไปตามทางเดิมและปล่อยมือเธอเมื่อพาเธอเดินเข้ามาในบ้านใบหน้าของธนวัฒน์บึ้งตึงบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเขากำลังโกรธนัชยาดาเองก็ไม่อยากที่จะเป็นที่รองรับอารมณ์ของใครจึงตัดสินใจที่จะเดินกลับไปที่ห้องของลูกจะรีบไปไหนมาดื่มด้วยกันก่อนสิเขาพูดขณะที่กำลังเปิดขวดแอลกอฮอล์ดีกรีแรงยี่ห้อดังฉันไม่ดื่มทำไมกลัวอะไรหรือว่ากลัวเหตุการณ์ในคืนนั้นจะกลับมาซ้ำรอยเดิมอีกครั้งคำพูดของเขาทำให้หญิงสาวชะงักทันตาเห็นนัชยาดาหันกลับมาจ้องมองเขาสีหน้าของเธอซีดเผือดแววตาฉายชัดถึงความตกใจเมื่อรู้ว่าตนเองเข้าใจผิดมาโดยตลอดคุณพูดเรื่องอะไรอย่าแซงทำเป็นไม่เข้าใจเลยยาดาเราต่างรู้กันดีว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนัชยาดาลอบกลืนน้ำลายก่อนจะย้อนถามเสียงแผ่วเบาคุณจำฉันได้ใช่เ
จำได้ตั้งแต่ที่เราเจอกันครั้งแรกหลังจากที่คุณทิ้งผมไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วทำไมต้องแกล้งทำเป็นจำไม่ได้ธนวัฒน์ยิ้มเยาะที่มุมปากก่อนที่จะตอบเพื่อความสนุกยังไงล่ะเรามาลื้อฟื้นความหลังกันสักหน่อยดีไหมเขาพูดพร้อมกับเดินตรงเข้าไปหาเธอนัชยดาก้าวถอยหลังไปโดยอัตโนมัติไม่คือคำตอบที่ธนวัฒน์ได้รับเขาจ้องมองเธออย่างท้าทายคุณปฏิเสธได้เหรอในสิ่งที่ผมจะทำแน่นอนอย่าคิดนะว่าฉันจะยอมให้คุณมาข่มเหงฉันได้ง่ายๆอย่าหวังเลยเธอก้าวถอยหลังทุกครั้งที่เขาก้าวตรงมาหาเธอหลีกไปนะผมจะหลีกไปก็ต่อเมื่อคุณตอบคำถามของผมก่อนฉันจะไม่ตอบอะไรคุณทั้งนั้นเธอพูดพร้อมกับเบี่ยงตัวหลบเพื่อหนีการจับกุมของเขาแต่ยังไม่ทันได้ก้าวไปไหนไกลก็ได้ยินคำถามที่ทำให้เธอต้องตกใจซ้ำสองใครเป็นพ่อของยานินนัชยดาหันขวับมามองเขาจะเป็นใครก็ไม่เกี่ยวกับคุณผมว่าเกี่ยวนะตอบมายานินเป็นลูกของผมใช่ไหมเขาเป็นลูกของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ลูกคุณคุณไม่โชคดีขนาดนั้นหรอกงั้นก็บอกมาสิว่าใครเป็นพ่อของยานินธนวัฒน์กระชากเสียงถามเขาก้าวเดินตกไปหาเธออย่างช้าๆด้วยท่าทีที่คุกคามฉันไม่จำเป็นต้องตอบคำถามนี้ถ้าไม่ตอบก็อย่าหวังว่าจะได้ไปจากตรงนี้นัชยดาถอยหลังไปสองก้าวก่อนจะวิ่งหนีแต่เขาตามมาคว้าตัวเธอไว้พร้อมกับล็อกตัวเธอไว้ในอ้อมแขนแข็งแกร่งของเขาปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับฉันเข้าใจไหมทำไมจะไม่มีสิทธิ์เราต่างก็รู้กันดีว่าผมมีสิทธิ์มากกว่าใครในฐานะผัวคุณไม่จริงคุณมันทุเล่เล่นหน้าด้านมากที่กล้ามาอ้างสิทธิ์แบบนั้นระหว่างเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันมีหรือไม่มีเดี๋ยวก็รู้เสียงของเขาห้วนจัดบ่งบอกถึงอารมณ์ที่ขุ่นมัวพร้อมกันนั้นธนวัฒน์ได้ก้มลงมาบดขยี้ริมฝีปากเธออย่างรุนแรงแทนการลงโทษที่เธอบังอาจพูดจาเสียดแทงหัวใจเขาก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นหิวกระหายโหยหาและทวงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเธอในเวลาต่อมาทั้งที่เธอตะโกนใส่หน้าเขาว่าเขาไม่มีสิทธิ์นัชยดาพยายามที่จะดิ้นรนขัดขืนเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ว่าจะทุบหยิกข่วนเขาอย่างไรก็ไม่เป็นผลเขาไม่มีอาการสะดุ้งสะเทือนเลยสักนิดราวกับว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งดังเหล็กกล้ายิ่งเธอขัดขืนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ร่างกายของเขากลายเป็นเปลวเพลิงร้อนแรงมากขึ้นเท่านั้นสัมผัสที่เปรียบได้ดังไฟของเขากำลังหลอมละลายร่างกายของเธอโดยไม่รู้ตัวแต่ก่อนที่หญิงสาวจะเพลี้ยงพล้ำมากไปกว่านี้ก็ได้ยินเสียงของใครบางคนดังแทรกขึ้นพี่พีกับคุณยาดามายืนทำอะไรตรงนี้ครับทั้งคู่ผลักออกจากกันโดยอัตโนมัติฉันขอตัวก่อนนะคะนัชยาดาใช้โอกาสนี้วิ่งกลับไปที่ห้องนอนของลูกแล้วล็อกประตูห้องอย่างแน่นหนาใจของเธอเต้นแรงน้ำตาเริ่มไหลรินลงมาไม่ขาดสายสิ่งที่เธอกลัวมันเกิดขึ้นแล้วธนวัฒน์เริ่มสงสัยว่าใครเป็นพ่อของยานิสาและอีกไม่นานเขาต้องรู้ความจริงในเรื่องนี้และเมื่อเขารู้เขาต้องแย่งยานินไปจากเธอแน่นอนไม่ฉันจะยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดมันจะต้องไม่เกิดขึ้นความกลัวเริ่มแทรกเข้ามาเกาะกุมหัวใจของเธอเพราะรู้ดีว่าเมื่อธนวัฒน์สงสัยอะไรแล้วล่ะก็เขาจะไม่หยุดค้นหาความจริงจนกว่าเขาจะได้รับคำตอบที่แน่ชัดนั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอกลัวและคงต้องหาวิธีรับมือเขาในเรื่องนี้ซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าจะรับมือกับปัญหานี้อย่างไรธนกฤตเดินเข้ามาจับบ่าของพี่ชายที่กำลังนั่งดื่มเหล้าอย่างบ้าคลั่งด้วยใบหน้าบึ้งตึงสีหน้าเคร่งเครียดของพี่ชายบ่งบอกให้ธนกฤตรู้ว่าจะต้องมีเรื่องไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นแน่เพียงแต่เขายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่ชายของเขาเป็นเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอคะพี่พีททำไมคุณยาดาถึงมีท่าทางแปลกๆแบบนั้นพี่กับคุณยาดาลงมาทำอะไรข้างล่างตอนดึกๆตื่นๆแบบนี้ครับยาดาเห็นเงาของคนเดินและปลาปลอจึงเดินตามไปดูแล้วเกิดอะไรขึ้นครับไอ้ใหญ่มันแอบลักลอบไปพบกับวันวรุณอะไรนะเรื่องจริงเหรอครับพี่พีทจริงก่อนหน้านี้พี่ก็เคยได้ยินมาว่าวันวรุณกับไอ้ใหญ่แอบนัดเจอกันอยู่บ่อยๆเพียงแต่ยังไม่เห็นกับตาและยังไม่มีหลักฐานที่สำคัญไอ้ใหญ่ก็ไม่ใช่ผู้ชายคนแรกที่มีอะไรกับวันวรุณผู้หญิงคนนี้ไม่เคยมีความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่วันวรุณเท่านั้นผู้หญิงทุกคนก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันหมด
ภาพเหตุการณ์ของพ่อที่เห็นแม่เก็บกระเป๋าเพื่อหนีไปอยู่กับชู้รักย้อนกลับเข้ามาในมโนภาพของธนวัฒน์อีกครั้งจำได้ว่าวันนั้นเขาเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะ กันอย่างรุนแรงก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนพ่อบันดาลโทสะหยิบอาวุธที่อยู่ในลิ้นชักข้างเตียงมายิงแม่หลายนัดต่อหน้าต่อตาเขาเหตุการณ์นั้นทำให้บิดาต้องไปใช้ชีวิตในคุกและตายด้วยโรคร้ายในเวลาต่อมาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่เขาก็ยังไม่อาจลืมเลือนภาพเหตุการณ์ในวันนั้นภาพทุกอย่างชัดเจนอยู่ในหัวเป็นภาพที่เขาไม่มีวันลืมในตอนนั้นเพราะความที่ยังเป็นเด็กทำให้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อต้องยิงแม่แต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ความจริงว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พ่อกระทำลงไปแบบนั้นและก็เข้าใจว่าภาพที่เขาเคยเห็นแม่นอนกับผู้ชายอื่นนั้นมันคือการนอกใจที่นำมาซึ่งโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่แก่ครอบครัวของธนวัฒน์มันเป็นหายนะที่เขาไม่เคยลืมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นพ่อมักจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการสร้างฐานะให้มั่นคงเพื่อความเป็นอยู่อย่างสุขสบายของทุกคนในครอบครัวจึงดูเหมือนว่าพ่อละเลยและลืมใส่ใจความรู้สึกของแม่ทำให้แม่รู้สึกว้าเวจนแอบไปคบหากับชายอื่นถึงขั้นเผลอไผมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและคิดจะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่อย่างที่ทุกคนรู้กันนับจากนั้นเขาก็ไม่เคยไว้ใจผู้หญิงอีกเลยนี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่พีทยังไม่แต่งงานกับวันธนวัฒน์ใช้ความเงียบแทนคำตอบและที่ยังไม่เปิดโปงความจริงก็เพราะพี่พีทยังไม่มีหลักฐานแม้พี่ชายจะไม่ตอบแต่ธนกิจก็มั่นใจว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นถูกต้องแล้วพี่จะจัดการยังไงกับเรื่องนี้ครับเราคงเลี้ยงคนแบบนี้ไว้ไม่ได้หรอกสำหรับวันวรุณพี่จะพูดเรื่องถอนมั่นธนกิจพยักหน้าเห็นด้วยกับการตัดสินใจของพี่ชายก่อนจะย้อนถามแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณยาดาพี่กับเธอทะเลาะอะไรกันเหรอครับพี่กำลังเค้นความจริงบางอย่างจากยาดาแม้จะพอเดาได้ว่าพี่ชายต้องการความจริงอะไรจากปากของหญิงสาวแต่ก็ยังไม่วายเอ่ยถามความจริงอะไรครับนายยังไม่จำเป็นต้องรู้ตอนนี้หรอกพอถึงเวลาเมื่อไหร่พี่จะบอกนายเองดึกแล้วไปนอนได้แล้วเขาตอบพร้อมกับสาดเครื่องดื่มดีกรีแรงเข้าไปในลำคอก่อนจะเดินกลับไปที่ห้องพักของตนเองโดยมีสายตาของธนกฤตมองตามไปด้วยความกังวลจะมีพายุลูกใหญ่เกิดขึ้นที่นี่ในอีกไม่ช้านี้แน่ก็ได้แต่หวังว่ามันจะพัดผ่านไปอย่างรวดเร็วและก็หวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาอย่างที่ใครๆมักจะพูดกันว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่เขาคิดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้ามาดูกันนะคะว่านัชยดาและเด็กๆจะต้องเผชิญกับเหตุระทึกขวัญอะไรบ้างคลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้ Love Novo Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ